สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เช่่อัมาสาใจครับถ้าใครสนใจก็ สามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงด้านล่างนะฮะมาเริ่มกันสําหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของเมสันเมาส์ที่ตอนนี้ลหลายสื่อในอังกฤษที่เป็นสื่อความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยมีการรายงานในทิศทางเดียวกันนะครับว่าแมนยูได้มีการยื่นก็เสนอรอบที่2สําหรับการคว้าตัวเมสันเมาส์ให้กับเชลซีไปแล้วนะครับโดยรอบนี้แมนยูเนี่ยมีการ จ่ายไปอยู่ที่เบื้องต้นเนี่ย45ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์เป็น50ล้านปอนด์รวมกันนะแต่อย่างไรก็ตามครับทางเชลซีเนี่ยก็มีการบอกปัดอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่เชลซีเนี่ยต้องการเงินเบื้องต้นอยู่ที่60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็พ่วงกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์รวมกันแล้วเนี่ยเป็น65ล้านปอนด์นะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้ดิวดังกล่าวเนี่ย ยังไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับเม็ดเงินกันได้ถึงแม้ว่าจะมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่สันเมาส์เองก็ตอนนี้สัญญากระชี่หมดกับทางเชลซีอย่างที่เราทราบกันนะครับถ้าเกิดทางเชลซีไม่ขาย พวกเขาก็พร้อมที่จะเสียเมสันเมาส์แบบฟรีในช่วงปีหน้าและในขณะเดียวกันระหว่างซีซันนี่ยชลซีก็จะมีความพยายามในการตัดสัญญาเมสันเม์ให้อยู่กับทีมต่อไปอีกด้วยนะครับซึ่งรอบแรก40ล้านปอนด์โดนบอกปัดรอบที่สองสบวกหโดนปัดก็คือ50ล้านปอนด์นั่นแลหละนะฮะรอบที่3ก็มารอดูกันนะครับว่าแมนยูจะยื่นเท่าไหร่นะฮะตามบทวิเคราะห์ จากหลายสื่อในอังกฤษเนี่ยเชื่อกันได้ว่าน่าจะจบอยู่ที่ประมาณ60หล้านปอนด์ไม่เกิน60ล้านปอนด์นะครับแต่บางกระแสมีการเล่นข่าวมาว่านี่คือข้อเสนอ รอบสุดท้ายครับเกี่ยวกับเรื่องของเพชเงิน45บหวก5หรือว่า50ล้านปอนด์เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายที่แมนยูยื่นให้กับเชลซีในการพิจารณานะครับเพราะว่าแมนยูไม่อยากที่จะมีการอัพเรื่องของเกี่ยวกับเพชเงินตามที่เชลซีต้องการอีกแล้วนะฮะที่จ่ายไปทางแมนยูเนี่ยมองว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมอะซึ่งทางเมสันเมาส์ผลงานสีซสั่นล่าสุดก็ไม่ได้แบบว่าจะดีซะทีเดียวนะครับรวมไปถึงสัญญาเหลืออีกเพียงแค่1ปีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือราคาที่เป็นกลางที่สุดแล้วนะฮะก โอเคนี่คือข้อมูลที่มีการเล่นกันออกมาจากเทเลกราฟแล้วก็อีกหลายสื่อในปรเทด้วยนะครับเรื่องของเมสันเมาส์ก็ยังคง ต้องรอดูสากากันต่อไปนะครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งรายครับที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ูไน็ดครับเดลเทลกราฟครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ูไน็ดเนี่ยกำลังคิดทบทวนเกี่ยวกับการไปร่วมวงแย่งชิงขวาตัวเดคันไรท์ในช่วงซัมเมอร์น,นี้นะครับโดยที่ตอนนี้นะครับตัวเต็งยังคงเป็นอาร์เซนอลแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยกำลังพูดคุยในดีลของเดคันไรท์แบบต่อเนื่องแต่ว่าอาร์เซนอลก็ ยังไม่ประส่งําเร็จนะเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องของเม็ดเงินนะครับเพราะว่าทางเวสแฮมเนี่ยต้องการเม็ดเงินในราคาอยู่ที่100ล้านนะฮะแต่ว่าทางอาร์เนลก็เต็มที่ได้ประมาณ90 นะฮะฮแต่ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ส่วนแมนยูเราเนี่ยก็อาจจะมีการร่วมแจมกับทางอเซนอลด้วยในการซื้อนักเตะรานี้นี่คือเป้าหมายของแมนยูในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับที่เคยให้ความสนใจมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแทบจะมีข่าวเกือบแบบทุกซัมเมอร์แล้วกันสำหรับดีคันไรกับแมนยูเนี่ยนะครับแต่ว่าในรอบนี้นะครับแมนยูเนี่ย อาจจะเข้าไปในเรื่องของเงินบวกกับนักเตะนะครับน่าจะเป็นข้อเสนอที่ทําให้เวสแฮมเนี่ยพอใจได้โดยที่สอนนักเตะ2รายดังกล่าวของแมนยูเนี่ย นักเตะรายแรกครับที่แมนยูพร้อมที่จะมีการยื่นให้บวกกับเม็ดเงินเงินสดก้อนหนึ่งก็คือแมคเทูราเบีครับว่ากันว่าดวิดมอยเนี่ยชื่นชมในตัวของแมคเทูเบีเป็นอย่างมากแล้วก็ทางแมนยูเองก็พร้อมที่จะปล่อยแมคเทูบีอยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการหยิบแมคเทูบีเนี่ยไปใส่ในออปชั่นซื้อดิคแทนไรก็ได้ส่วนอีกหนึ่งรายที่ค่ากันว่าแมนยูจะมีการใส่ใบก็คือแฮร์ริมักวนะครับ ซึ่งแฮร์รี M ่แมกวเนี่ยมีข่าวกับทางเวสแฮมเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วนะครับแล้วก็แมนยูก็พร้อมที่จะพิจารณาการขายแฮร์รี่แมวกวยอยู่แล้วตามแบบแผนที่แมนยูวางกันเอาไว้ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ในรายของแม็กควายเนี่ยเวสแฮมเนี่ยอาจจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของเม็เงินค่าเหนื่อยที่แม็กควได้รับนะฮะ ซึ่งก็ต้องดูกันก่อนว่าแมนยูเนี่ยจะมีการเคลียร์กลมแมตต์ทูบเนีแล้วก็แฮ้นกวายให้ย้ายทีมไปร่วมทีมเวสต์แฮมได้หรือเปล่าถ้าเกิดทั้งคู่ยินยอมแมตต์ทูบนีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องของเบสเงินค่าเหนื่อยแต่แม็กวายเนี่ยต้องมีการลดค่าเหนื่อยลงเพื่อให้การย้ายเนี่ยประสบความสำเร็จในการย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ทางเดวิดมอยก็ชอบทั้งคู่ครับ ชอบทั้งแมคครเนีด้วยแล้วก็เฮเลนแม็กวายด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นรายใดรายหนึ่งนะที่แมนยูจะใส่เข้าไปไม่ใช่ว่าจะใส่ไปทีเดียว2รายนะครับแล้วก็บวกกับเงินแบบนั้นก็คือแมนยูไม่ได้จะทำนะฮะน่าจะต้องเลือกรายใดรายหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเฮลนแม็กวายมากกว่านะครับที่แมนยูอาจจะใส่ไปในหนึ่งในข้อเสนอนะครับกลับมาที่ส่วนของทางอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเองอย่างที่บอกกันไปครับพวกเขาเป็นตัวเต็งแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังไม่ยอมแพ้นะถึงแม้ว่ารอบแรก แบกไปรอบ2แบกไปพวกเขาก็เตรียมที่จะยื่นรอบที่สามเหมือนกันนะครับในการซื้อเม็ดฟิโวนี้เข้ามาร่วมทีมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดพอสมควรครับดิคันไ์ผมสนับสนุนนะถ้ามันมีโอกาสผมก็สนับสนุนนะครับให้ทางสม,มสรอนเนี่ยซื้อกันเข้ามาแต่อย่างที่ผมอธิบายไปครับมันค่อนข้างยากที่จะดึงตัวดิคันไ์น่าสนใจแต่ ยากมา,มากครับยิ่งแมนยูเราเนี่ยงบประมาณเนี่ยไม่ค่อยเยอะด้วยแล้วก็เราต้องไปซื้อนักเตะหลายตำแหน่งเข้ามาด้วยนะฮะการซื้อตัวดีคันไรเนี่ยก็อต่ต้องทําใจที่หนึ่งเกี่ยวกับโอกาสการขวาตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะต้องบอกกันก่อนนะครับ แฟร right, mm ์บีเก็ตหนึ่งรายก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในเรื่องของดิคันไรต์นะครับส่วนเรื่องของซซรานิคบาวนะครับมีข้อมูลจากเอมเอ็นครับมีการให้ข้อมูลในเรื่องของเม็ดฟิลเดาวรุ่งของแมนยูสองรายก็คือ, mm hmm. อคอาพี้ไมนูแล้วก็ซซรานิคบาวนะครับในรายของเซรันิคบาวที่มีการคอนเฟิร์มเรื่องของการย้ายไป FC ฟซ mm ีอูเทร็กเมื่อไม่ก,กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะทางเอมเอ็นเนี่ยเขาก็ได้มีการระบุนะครับว่าการย้ายของเซรันิคบาวในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆเนี่ยมันเป็นแผนการเดิมตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนนะะฮที่แมยู คิดที่จะปล่อยตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับซึ่งก็ในตอนนั้นเนี่ยแมนยูก็มีโปรเจกต์ไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดจะปล่อยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปล่อยอยู่แล้วจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวหรือว่าแบบทาาวอนทางสโมสรก็คิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าในช่วงต้นซีซันเนี่ยแมนยูไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเห็นว่าเด็กเนี่ยมันมีแววก็เลยให้มีการรวมซ้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ไปก่อนและอีกครั้งครับในช่วงมกราคมเซรานิกบาวเนี่ยมีความต้องการจะออกจากแมนยูในรูปแบบการยืมตัวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางเอเดเนหาก็มาคัดค้านในการปล่อยเซรนิบาวแบบยืมตัวนะฮะในช่วงกลางซีซันนะ เนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยแมนยูมีเรื่องของนักเตะได้รับบาดเจ็บมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเอเบีนได้มีการระบุลึกไปอีกนะครับว่าเซอร์อิกบาวกับเอเดรนฮาร์กเนี่ยดูเหมือนที่จะไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับอิกบาวเนี่ยไม่ค่อยพอใจที่เอเดรนฮาร์กเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้เขาเนี่ยไปเล่นให้กับทีมชาติชุดไม่เกิน20ปีเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับด้วทั้งที่อยู่ต่อ ก็ไม่ค่อยได้รับโอก,กาสอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้รับโอก,กาสเลยส่วนใหญ่ก็เป็นการลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่เฉยๆแต่ว่าไม่ยอมปล่อยไปก็ไม่มีสาเหตุเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นการขุดกันออกมาว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญหรือเปล่าที่อิกบาวเนี่ยเลือกย้ายแบบถาวรไปเลยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในราคาเพียงแค่หล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับเป็นราคาที่สุดถูกมากทุกคนก็แปลกใจว่าเอ้าไหนบอกว่าเซอร์นิบาวเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งดูดีมีอนาคตแล้วก็ในช่วงซีซั่นหน้าคาดว่าน่าจะได้รับโอกาส แบบเต็มตัวมากขึ้นแทนที่พวกเฟสแมทเทอร์นที่มีข่าวการย้ายทีมสุดท้ายเนี่ยอิกเบวก็ไปเองนะฮะไปก่อนแมทเทอร์แนแล้วก็เฟสเลอีกในตำแหน่งที่มีการพูดถึงว่าเตรียมขาดนะครับรวมไปถึงตอนนี่อีกนะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกใจนะฮะซึ่งเอเมียนเขาก็พยายามขุดแหละก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นจริงๆก็ได้นะครับมันก็เป็นเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะเพราะฉะนั้นฟังหูไวหูกันเหมือนเดิมนั่นแหละรับดีที่สุดทุกคนก็พยายามแบบจับสังเกตกันดูหรือว่าคิดวิเคราะห์กันดูนะ หลังจากนี้เป็นต้นไปหรือว่าในช่วงซีซันหน้ามากขึ้นก็คือค o อบบี้ไมนูนะครับที่เราได้เห็นมาแล้วบางเกมหรือว่าบางช่วงในการฝึกซ้อมในช่วงซีซันที่เพิ่งจบไปนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ดูดีมีอนาคตนะครับแล้วก็ได้มีการร่วมลงซองกับทีมชุดใหญ่มาพักใหญ่แล้วนะครับบุคลิกของเจ้าตัวก็คือเป็นคนเงียบนะครับเป็นคนถ่อมตัวแต่ว่าก็ในยามฝึกซ้อมเนี่ยก็จะเป็นคนแบบพูดคุยกับพวกรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนร่วมทีมประจำ่าแหละนะครับเพื่อขอคำปรึกษาอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็มีการอธิบายว่าดาวรุ่ง่ายนี้เป็นดาวรุ่งที่อนาคตไกลนะครับรวมไปถึงมีความสามารถด้านเทคนิคที่สูงมากๆนะครับแถมทั้งรุ่นพี่ภายในทีมเนี่ยก็มีการกล่าวชมนะฮะว่าเออเด็กคนที่มันมีของนะแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทีมงานโค้ดรวมไปถึงดูมีแววแหละว่าจะไปได้ไกลกับทางสโมสรแมนยูอีกด้วยนะฮะเขาพิ่ไมนูเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งไซเดอร์ใหม่ที่ทํางานหนักนะฮะร,รวมไปถึงทีมงานเวลาแบบสั่งอะไรเนี่ยเขาพี่ไมนูก็ ทำให้ได้แบบตลอดนะฮะ ไม่ว่าจะเทียนแบบไหนมาก็พร้อมที่จะรับฟังะนะครับพร้อมที่จะตั้งใจที่จะทํามันในระหว่างการฝึกซ้อมหรือว่าการลงสนามในชุดเยาวชนก็ตามนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าเขาบิบไบโนูเนี่ยอาจจะโดนผลักดันมากขึ้นในช่วงซีซั่นหน้านะฮะถึงแม้ว่าโอกาสการปล่อยแบบยืมตัวเนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับแต่อย่างที่เราได้เห็นกันครับว่าตอนนี้นะฮะเนื่องจากมิดฟิลด์บางรายเนี่ยอาจจะมีการย้ายออกจากทีมนะครับแล้วก็มิดฟิล์ดาวรุ่งที่จะมีการดันขึ้นมาก็ยังแบบ ไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนเนาะ ตอนนี้มันก็มีเพียงแค่เขาวิ็นเมนูที่แหละที่น่าสนใจนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการแบบว่าผลักดันขึ้นมาเป็นตัวหมุนเวียนกับเอเล็กเซนบรูโนในนาคตก็ได้นะครับว่ากันว่าเขานเมนูเองก็ได้มีการศึกษาวิธีการเล่นของบรูโนแล้วก็เอเล็กเซนอย่างใกล้ชิดด้วยนะในระหว่างการฝึกซ้อมหรือเวลาทําการแข่งขันของทีมชุดใหญ่นะครับอ่ะก็เป็นวิฟิลดาวร,รุ่งที่น่าติดตาอีกคนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของอเดนรอโรบิโอครับก็มีข้อมูลจะออกมาจากโรมาโนครับมีการระบุว่า คุณแม่ของราบิโอที่เป็นเอเย่นด้วยเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อก,กับสโมสรแมนยูในช่วงล่าสุดเนี่ยก็คือ1เดือนก่อนนะครับแล้วก็ทางสโมสรเนี่ยได้รับเกี่ยวกับความต้องการของราบิโอว่าทางนักเตะเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะครับได้รับทราบไปแล้วได้รับเรื่องของข้อมูลไปแล้วที่นักเตะต้องการเอเดรเยนฮาร์เป็นแฟนตัวยงของราบิโอมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เคยพยายามที่จะเซ็นราบิโอมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันนะครับทีนี้ถามว่ามันมีโอกาสที่จะ จริงจังอีกครั้งไหมมันมีโอกาสอยู่แล้วครับยิ่งดิวของเมสันเมาส์มันแบบสะดุดมาสองรอบเนี่ยในรายของรอบิโอก็มีโอกาสที่เทนฮากแล้วก็แมนยูจะกลับไปจริงจังอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็รอติดตามกันนะฮะคือเทนฮากชอบครับถึงแม้ว,ว่าแฟนผีบางคนอาจจะไม่ชื่นชอบก็ตามซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะฮะบางทีตัวเรื่องบางตัวเนี่ยอาจจะกัดจากความรู้สึกของเราแต่ถ้าเกิดโค้ดเนี่ยชื่นชอบก็ ต้องให้ความเคารพต่อการตัดสินใจของเอเดรีนทานนั่นแหละซึ่งเอเดรีนทาก็อาจจะเห็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทีมในตัวของราบิโอหรือว่าเมซันเมาก็ได้นะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจแล้วกันว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์ก หรือมันเบรกเอาเป็นว่ารอดูกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูสถิติการซื้อ2ตลาดของเอเดรเยนทาร์กเนี่ยก็ทําได้ไม่เลวนะฮะแม้กระทั่งในช่วงมกราดอย่างที่เราพูดคุยกันนะ่ะเป็นการยืมตัววอลเวรคอร์สเป็นการยืมตัวเซอิเซอร์ก็ช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่มากก็ตามวอลเวรคอร์สอย่างเงี้ยก็ยืมมาก็มีหน้าที่ในบทบาทด้อื่นๆถูกไหมครับถึงแม้ว่าเราต้องการดึงเงินเข้ามาจบสกอร์ก็จริงแต่ว่าหน้าที่อื่นๆเขาก็มีทําได้ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว ก็ทําได้ดีพอสมควรใช้ได้เลยนะฮะลงไปถึงในช่วงซัมเมอร์ก็สอบผ่านหลายคนที่ซื้อเงินเข้ามาเป็นตัวหลักทั้งนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของโคโรโมนี่ครับรายงานจาก i อ c เมซสปอร์ตแล้วก็เดรกีบครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่ายบร์นลงไปถึงแมนยูเนี่ยได้มีการพูดคุยกับโคโรโมนี่ครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อนักเตะรายนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเอเดนฮาร์คเป็นคนที่เข้าไปพูดคุยหรือว่าไปเจรจารเกี่ยวกับ นักเตะรายนี้ด้วยตัวเขาเองนะครับแต่แมนยูเนี่ยสะดุดเนื่องจากว่าการเทคโอเวอร์ที่มันล่าช้าแล้วก็ยังแบบไม่ได้บทสรุปเนี่ยทำให้ดิวเนี่ยมันก็ยังแบบไม่สามารถลงลึกถึงรายละเอียดเงื่อนไขในการคว้าตัวมันี่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วก็ตามถึงแม้ว่าเทนทาลจะต้องการก็ตามส่วนเรื่องของเมดเินค่าตัวของโคโรโมนี่เนี่ยนะฮกก็ค่าตัวแพงอยู่แล้วนะครับในระดับ100ล้านยูโรนะที่ทางแฟมเฟิร์ตต้องการนะครับ แมนยู U, และก็บาเยนเนี่ยเป็นตัวเต็งนะฮะในการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะย้ำกันอีกรอบหนึ่งส่วนข้อมูลจาก IMCport ครับจากฝั่งฝรั่งเศสเช่นเดียวกันก็มีการระบุว่าตอนนี้เอเดนเคนฮางเนี่ยจะมีการพูดคุยกับอาร์เซลเดียซี่แนวรับของโมนาโกในช่วงเร็วนี้นะฮะเกี่ยวกับการย้ายทีมของนักเตะรายนี้เองหรือว่าการซื้อตัวนักเตะรายนี้ครับถ้าตัวเบื้องต้นอยู่ที่40บล้านยูโรครับน่าจะตกลงกันได้ประมาณนี้ฮนะไม่เกิน50บล้าน แล้วก็ที่ผ่านมาดีเจซีก็เป็นที่สนใจของอเซนอลเชลซีก็ให้ความสนใจด้วยนะฮะคือแมนยูเนี่ยจะมีการเข้าพูดคุยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการที่เขาเสองอยัางเป็นทางการเข้าไปเดี๋ยวรอให้ถึงกําหนดการการพูดคุยก่อนก็น่าจะมีการยกระดับ เพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับเซ็นเตอร์รายใหม่ที่แมนยูกำลังเล็งกันเอาไว้นะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของทีมนะครับตามข้อมูลที่เว็บไซต์สโมสรปล่อยกันออกมาเนี่ยก็คือตอนนี้นะครับนักเตะมีกำหนดการแล้วที่เตรียมที่จะกลับมาลงซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมเกี่ยวกับซีซั่นล่าสุดนะครับหรือว่าเตรียมที่จะลงทาการแข่งขันในช่วงพีซีซั่นนั่นเองนะฮะกำหนดการสําหรับนักเตะชุดแรกเนี่ยจะเป็นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าในช่วงต้นเดือนหน้านะครับทีมงานแล้วก็เอเดรนฮาร์ต้องการนักเตะชุดแรกเนี่ โดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเกมช่วงพีซันนะครับแล้วก็ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของลิซอนโดมาตินีที่มีการอยู่ในช่วงฟื้นฟูเกี่ยวกับส่วร่างกายตอนที่จะมีการเป็นตัวเลือกให้กับแมนยูในช่วงซีซันใหม่นะครับตอนนี้ฟาร์เดเบสเองก็จริงๆแล้วกลับมาลงซ้อมได้แล้วนะฮะก่อนที่ซีซันจะปิดนะฮะเพียงแต่ว่ายังต้องใช้เวลาการฟื้นฟูอยู่นะครับก็จะค,คล้ายๆกับทางมาตินีที่ ตอนนี้อยู่ในยิมนะฮะแล้วก็มีการฟื้นฟูส่วร่รางกายแบบต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในช่วงพีซันเราน่าจะได้เห็นทางมาตินีนแล้วก็ตอนนฟ้ร์เดเบกกลับมานะครับแล้วก็อันโตนี่รวมไปถึงมาร์ซียาลเนี่ยที่พลาดไปในช่วงปลายซีซั่นนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บก็คดาดหวังว่าจะมีการฟิตสมบูรณ์อีกครั้งแล้วก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในช่วงทัวร์พีซันในรอบนี้นะครับรวมไปถึงนักเตะอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่2เนี่ยนะฮะก็จะมีการรายงานตัว ในอีก2สัปดาห์ถัดไปจากชุดแรกนะครับที่มันมีการเลทเนี่ยเพราะว่านั่งตะชุดที่2เนี่ยเขาจะมีนักงตะที่ได้รับใช้ทีมชาติอย่างเช่นพวกแรดฟอร์ดนะครับอย่างเช่นพวกในรายของเอเดลเซนอะไรประมาณนั้นที่ไดรับใช้ทีมชาตินะฮะพวกกนาโชอย่างเงี้ยก็จะได้พักเพิ่มนะครับแล้วก็คอยมารายงานตัวในลําดับต่อไปนะครับก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นเกมไหนเกม2เกม3ก็ว่ากันไปโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโบซอนแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนถ้าชอบก็ แชร์กด <share, S 2> ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกลัมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ